ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในงาน Motor Expo 2021ซึ่งในปีนี้มีค่ายมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด11ค่ายเข้าร่วมงานระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคม2564ผลก็ปรากฏว่าในช่วง7วันแรกของการจัดงานนั้น Yamaha สามารถทำตัวเลขการจับจองได้สูงสุดอันดับที่1 704คันทิ้งห่างอันดับที่2ก็คือ Royal Enfield ที่ทำได้220คันโดยในส่วนของ Yamaha รุ่นที่มียอดจองสูงสุดก็คือ X-Max 300 Big Scooter รุ่นยอดนิยมอันดับที่1ทั้งที่ว่าในงานครั้งนี้ Yamaha ไม่ได้มีการจัดโปรโมชั่นแต่อย่างใดแต่หลายคนเข้ามาจับจองก็เพราะว่ารถเกิดการขาดตลาดเกรงว่ารถจะได้ช้าหรือไม่ได้รถอันดับที่2ที่มียอดจองสูงสุดของ Yamaha ก็คือXSR 155โดยในงานครั้งนี้มีการแจกของแถมมูลค่า 2,000 บาทและใครที่จองผ่านออนไลน์100คนแรกรับฟรีชุดแต่งคาเฟ่เรเซอร์คิด by SUS Custom Limited มูลค่า 19,900 บาทต้องบอกเลยครับว่าคุ้มค่าสุดๆคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งเพียงแค่3วันแรกของการจัดงานรถ100คันหมดลงไปอย่างรวดเร็วครับคาดว่า200คันก็ไม่พอต่อการจับจองอย่างแน่นอนนับเป็นโปรโมชั่นที่ถือว่าสุดร้อนแรงของกลุ่มรถเล็กในบูธ Yamaha ปีนี้อันดับที่3ที่มีการจองสูงสุดของ Yamaha ก็คือ Grand Filano Hybrid รถออโตเมติกในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อนเพิ่มอัตราเร่งความประหยัดได้ดีกว่ารุ่นเดิมหลายคนคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า Grand Filano Hybrid นั้นเป็นรุ่นที่ทำยอดขายสูงสุดของ Yamaha อันดับที่4ก็คือ NMAX 155รถออโตเมติกพรีเมียมรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นที่มียอดจองสูงมากในงานครั้งนี้ในกลุ่ม Big Bike ของ Yamaha ก็ปรากฏว่า YZF R7 มาวินตั้งแต่ไกลโฮเพราะว่าเปิดตัวมาก่อนหน้าการจัดงาน Motor Expo สร้างกระแสมาอย่างต่อเนื่องมันคือ Big Bike แนวทางของ Sport Full Fairing ที่ให้ความแหลมคมโฉบเฉี่ยวและมีความก้าวร้าวดุดันกับเครื่องยนต์2สูบเรียงคอสเพลนแคงชาฟขณะนี้ Yamaha เกรงว่ารถจะไม่พอส่งให้กับผู้ที่จับจองกำลังมีการเร่งขอตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับในการส่งมอบจากญี่ปุ่นมาสู่ตลาดเมืองไทยยอดจับจองอันดับที่2ในกลุ่ม Big Bike ของ Yamaha ก็คือ SR 400มันคือสปอร์ตคลาสสิกรุ่นยอดนิยมที่มียอดขายดีมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสงสัยครับว่าทำไม SR 400ที่ผมได้บอกกับคุณผู้ชมไปในคลิปที่ผ่านมาว่ามีขายเฉพาะที่เมืองไทยของเราเท่านั้นก็เป็นเพราะว่าขณะนี้ที่ยุโรปมีการควบคุมเรื่องของมลพิษไอเสียมากเป็นพิเศษระดับ Euro 5แต่ SR 400ไม่สามารถทำเครื่องยนต์ให้ผ่าน Euro 5ได้สุดท้ายต้องเลิกจำหน่ายทั้งในยุโรปและในญี่ปุ่นแต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นได้รับสิทธิพิเศษเพียงประเทศเดียวครับเป็นการผลิตจากญี่ปุ่นส่งมอบให้กับเมืองไทยซึ่งก็ยังไม่ทราบได้ครับว่าในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะมีผลอย่างไรต่อ SR 400ในตลาดเมืองไทยจะมีการผลิตต่อเนื่องหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับอันดับที่3ในกลุ่ม Big Bike ก็คือ MT 07อันดับ4 Bolt R อันดับ5 Tenere 700สรุปภาพรวมของงาน Motor Expo 2021ในปีนี้ยอดจองในช่วง7วันแรกอันดับที่1ก็คือ Yamaha 704คันอันดับที่2 Royal Enfield 220คันอันดับ3 Harley Davidson 154คันอันดับที่4 Kawasaki 142คันอันดับที่5 KTM 110คันอันดับ6 Triumph 103คันอันดับ7 BMW 83คันอันดับ8 Suzuki 58คันอันดับ9 Ducati 57คันอันดับ10 Bajaj 39คันอันดับ11 Husqvarna 13คันขณะที่ Honda ไม่ได้มีการแจ้งตัวเลขในงานครั้งนี้แต่อย่างใดอีก5วันที่เหลือของการจัดงานบทสรุปของ Motor Expo ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ